มีสอนแถวซาฟารีเวอร์ลามินทาครับองเ,งเอามาก็เ่ากันจะไม่รู้เรื่องครับคุณเจ้าของบอกว่าเฮาย่างงี้เป็นเรื่องปกติห้ามก็ไม่ฟังเพราะเราสอนคุณเจ้าของนะครับให้ชี้นำเล็กๆน้อยๆอู้น้องหมาก็เปลี่ยนไปทันทีแสดงว่าน้องหมาตัวนี้ฉลาดโอ้หวไวครับสอนเจ้าของแล้วน้องหมาพร้อมกันนอะสักพักเดียวสติและสมาธิก็มาเลยครับ สอนแสดงตัวและชี้นำนะครับสำหรับผมนะครับความรุนแรงไม่ใช่ถังเลือกครับผมต้องการให้น้องหมานะครับชอบที่จะทําตามคุณเจ้าของนะครับไม่ได้ทาตามเพราะความกลัวครับเพราะฉะนั้นการทําลายร่างกายจะไม่เกิดขึ้นนะครับมีแต่การสอนชี้นําคิดแล้วเชื่อว่าคุณเจ้าของเนี่ยแข็งแรงครับภาษาร่างกายจะบอกทุกอย่างนะครับอย่างเช่นนั่งหรือหมอบนะครับลดการป้องกันต่อให้น้องหมายอมแพ้นะครับก็ยังมีอาการที่ล่าเริงครับไม่มีอาการหวาดกลัวครับผม ข่มด้วยการสอนนะครับไม่ได้ข่มด้วยความกลัวน้องหมาก็จะมีแอคชั่นที่มองตามเจ้าของเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องสติและสมาธิครับซึ่งสําคัญจริงๆครับในการปรับพฤติกรรมตามสูตรครับผมก็ต้องเช็คบ้างครับเพื่อจะได้รู้แนวทางจริงๆครับว่าน้องหมาตัวนี้ต้องสอนยังไงครับเมื่อเจ้าของรู้และทําเป็นนะครับคราวนี้เจ้าของจะสามารถปรับและฝึกเองในทุกวันครับความเชื่อมั่นสิ่งที่เห็นกับตาดิ้นกับหูเจ้าของจะสามารถควบคุมได้ครับผมพอสุนัขเข้าใจนะครับก็เงียบกริบ